ันที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารครับบุกตรวจค้นอาคารพาณิชย์กลางเมืองแม่สอดนะครับรวบ3ชายหญิงชาวพม่าก่อนนำตัว1ใน3นั้นเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพบว่าต้องสงสัยพัวพันขบวนการการก่อการร้ายแล้วก็หนังสือเดินทางปลอมด้วยรวมไปถึงการก่อเหตุที่บริเวณแยกราชประสงค์ครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวน2สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.นะครับส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้เข้าปิดล้อมอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากหลังสืบทราบว่าที่อาคารแห่งนี้อาจจะเป็นที่ที่ใช้ในการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และอาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายการก่อการร้ายที่แยกราชประสงค์ด้วยครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดล้อมพื้นที่แล้วก็เข้าไปตรวจสอบกลุ่มบุคคลภายในอาคารอย่างละเอียดนานกว่า1ชั่วโมงครับพร้อมจัดกำลังทหารติดอาวุธเฝ้ารักษาความปลอดภัยด้านนอกตัวอาคารห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับหลังจากการตรวจค้นครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัว3ผู้ต้องหาชาวเมียนมาครับเป็นชาย1รายแล้วก็หญิง2รายที่พักอยู่ภายในอาคารหลังดังกล่าวขึ้นไปบนรถตู้นะครับที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอดโดยมีขบวนรถคุ้มกันตลอดเส้นทางครับก่อนที่จะทำการสอบสวนนานกว่า3ชั่วโมงโดยไม่เป็นที่เปิดเผยครับเบื้องต้นนะครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับหญิงทราบชื่อคือนางแรมซัมบี้อายุ32ปีและนางราเฮบี้อายุ23ปีสัญชาติเมียนมาในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้ต้องหาเป็นชายอีกรายนะครับทราบชื่อคือนายควาร์กทิฮาอายุ43ปีถูกดำเนินคดีให้ที่ซ่อนเร้นหรือช่วยประการใดๆให้กับบุคคลต่างด้าวพ้นจากการจับกุมโดยผู้ต้องหาทั้ง3รายนั้นรับสารภาพในชั้นสอบสวนครับขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติครับได้อาศัยอำนาจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยขออายัดตัวนายควาร์กทิฮานำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ครับว่าอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายของการก่อการร้ายนะครับแล้วก็กลุ่มขบวนการที่มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือเดินทางปลอมให้กับผู้กระทำผิดกรณีเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครด้วยครับ